สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพอละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เลือดปันนอกคันที่แล้วครับอย่าคันโอเคครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำข้าวซ้อมมือกันครับเป็นข้าวกล่ำครับข้าวกล่ำนะปีที่แล้วครับยังมีเหลืออยู่เอาไปสีตามลงสีแล้วพวกสีดำๆที่เกาะตามเม็ดข้าวนี่จะหลุดออกนะแบบนี้ครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการตำหรือเรียกง่ายๆซ้อมมือนี่แหละเราก็จะได้สารอาหารแล้วก็วิตามินที่อยู่ตามเม็ดข้าวนี่ครับจะคันข้าวชนิดนี้ค่อนข้างจะคันพอสมควรครับขายเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวมาจัดการตำกันเลยครับตักข้าวใส่ครับใส่ไปเยอะๆครับเราตำแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปผัดเอาพวกแกะพวกลำออกก็จะได้เป็นเม็ดข้าวมาจัดการกันเลยครับมันจะเทรวมกันเลยข้าวค่อนข้างจะแห้งดีมากนะครับก็เลยตำได้เร็วหน่อยผมจะตำอยู่ประมาณ2รอบครับตำรอบแรกก็ผัดเอาพวกแกบพวกอะไรแยกออกจากเม็ดข้าวแล้วก็มาตำอีกรอบนะครับครับพอตำไปสักพักนึงพอได้เหงื่อแล้วก็จะได้ข้าวเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับจะต้องผัดพวกแกบพวกข้าวออกให้หมดแยกจากกันหมดครับแล้วก็มาตำอีกรอบนึงลมค่อนข้างจะแรงครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ถือว่าสวยครับข้าวว่าเขาปนกันมาแล้วครับทั้งข้าวขาวทั้งข้าวสีเดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปนะครับ
ครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการผัดข้าวครับผัดเอาพวกลำหยาบแล้วก็ข้าวรีบออกครับเดี๋ยวมาดูว่าผัดออกไปแล้วจะเป็นยังไงครับนี่คือข้าวที่เราเอาไปผัดเสร็จแล้วครับจะสะอาดตรงนี้แต่นี่คือที่ยังไม่ได้ผัดเดี๋ยวต้องไปผัดครับพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะตำลงตำอีกคุกรอบนึงข้าวจะเม็ดพวกวิตามินอะไรก็จะไม่ถูกขัดออกไปทั้งหมดครับเดี๋ยวผัดให้เสร็จแล้วจะตำรอบเดียวเลยครับผัดเสร็จหมดแล้วครับทีนี้เราก็จะตำอีกคุกนึงครับจะดูความละเอียดของเขาเดี๋ยวจะให้ดูครับตอนตำเสร็จผมจะตำต่อกันครับตำรอบที่สองจะออกแรงตำไปพอได้เหงื่อครับประมาณสัก20นาทีก็จะได้ข้าวที่เยอะกว่าข้าวเปลือกแล้วครับเดี๋ยวจะตำอีกสักพักนะครับให้มันละเอียดละเอียดหน่อยเวลาเอาไปผัดรอบที่สองนี่เราจะได้แยกข้าวกับข้าวเปลือกได้ทันทีเลยไม่ต้องไปรอบที่3ครับโอเคครับขออนุญาตตำข้าวต่อนะครับดีครับฝนฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจให้เราครับฝนตกครับรีบนะครับเก็บข้าวกันครับมาครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปครับครับที่เห็นนี่ก็คือข้าวที่ครับพวกก็เปลือกออกเสร็จแล้วครับอันนี้พร้อมจะกินนะครับได้ไม่เยอะครับเพราะว่าฝนตกชุกที่เห็นขาวๆนี่ก็คือข้าวที่ปนมากับข้าวกล่ำครับกินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาหุงข้าวหม้อนึงก็ใส่ไปสัก1กำมือครับข้าวสีสันก็จะเป็นข้าวม่วงๆกำๆครับใส่ไปกับข้าวเหนียวก็ได้ครับแช่ไปพร้อมกับข้าวสารเวลาเรานึ่งเสร็จข้าวก็จะออกมาเป็นสีข้าวกำหมดเลยครับThank you.
มันก็จะเป็นการคัดข้าวเปลือกครับจะปนมาบ้างแล้วก็คัดออกครับตอนนี้จะช้าหน่อยต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายวิตามินสูงครับข้าวซ้อมมือใช้ข้าวที่ปลูกเองครับสารพิษแนะนำออร์แกนิกครับ 100% นะครับทำเป็นข้าวซ้อมมือไว้กินเองครับเวลาใส่ไปกับหม้อข้าวนี่ข้าวจะหอมครับตกมาก่อนครับก็เลยตำได้น้อยก็ใส่ถุงกลับบ้านครับใส่กับข้าวหุงก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ครับรับรองครับสีสันน่ากินครับมีวิตามินอีกต่างหากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขออนุญาตจะคัดข้าวต่อครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ